ะะขอเรียนเชิญคุณอาศิรวัตรนะคะโพธิพันธ์นักวิชาการมาตรฐานำชำนาญการพิเศษกองกำหนดมาตรฐานสอมอ,อนะคะบรรยายในหัวข้อทิศทางการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานไฮโดรเจนของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทางสากลน,นะคะโดยท่านมีประสบการณ์ในการกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หลักหลายสาขาแล้วก็หลายผลิตภัณฑ์มามากกว่า10ปีแล้วนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับก็ ก็ต้องขอสวัสดีนะครับเผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งนะครับอศสิรวัตรโพธิพันธ์นะครับจากสํานักงานมาตรฐานพิพันธุศาสตร์กรรมนะครับหรือจริงๆหลายคนอาจจะคุ้นกันว่าตัวย่อนนะครับว่าสมอนะครับวันนี้ได้รับหัวข้อมานะครับเรื่องทิศทางการส่งเสริมและพัฒนานะครับมาตรฐานไฮโดรเจนของประเทศไทยนะครับจริงๆเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสากลนะครับ ชื่อหัวก่อนโอเคครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำการทำงานของสมอกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านอาจจะได้เข้าใจบริบทของสมอนะครับในการที่เราอาจจะต่อไปอาจจะทำงานร่วมกันนะครับเกี่ยวกับด้านมาตรฐานไฮโดรเจนนะครับจริงๆสมอเนี่ยแบ่งงานนะครับตามตัวพรบการมาตรฐานออกเป็น2อพรบนะครับพรบแรกนะครับเป็นพรบด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับ อย่างที่ท่านอาจจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือตัวมาตรฐานมอกอนะครับคือเกิดจากเราทําตามมาตรฐานทำตามพรบฉบับนี้นะครับก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับตามพรบเนี่ยครับก็คือด,ด้านการกําหนดมาตรฐานนะครับซึ่งงานกําหนดมาตรฐานเนี่ยเราก็คือกําหนดมาตรฐานมอกอนะครับอีกทั้งเราก็มีการไปร่วมกําหนดกับมาตรฐานระหว่างประเทศหรือทุกคนะจะคุ้นเคยกันนะครับ ISO นะครับ IEC นะครับ ซึ่งประเทศไทยนะครับเป็นสมาชิกอยู่ใน uh, ISO IEC นะครับโดยมีสอมอเป็นเหมือนกับเป็นตัว n a t i o a l Body ครับเป็นเป็นตัวแทนสมาชิกของประเทศไทยนะครับแล้วก็สอมอ,อเองก็มีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าทั้งควบคุมนะครับทั้งส่งเสริมนะครับส่วนใหญ่การทำมาตรฐานเราจะเป็นการส่งเสริมไปด้วยนะครับว่าให้ผู้ประกอบการนีครับได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เรานำมาขอโทษนะครับต้องกดต้องเป็นมาตรฐานที่เราอ่ะนำมาเป็นเลกูเลเตอร์นะครับก็คือภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของสมอคือคุ้มครองผู้บริโภคนะครับและจริงๆก็สิ่งแวดล้อมนะครับส่วนใหญ่มาตรฐานที่เราเอามาควบคุมนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแนละสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับ ส่วนที่3เป็นการตรวจเหมือนกับเป็นการตรวจเป็นหน่วยตรวจติดตามนะครับเมื่อเราออกมาตรฐานหรือเรามีการ regulation ปางผลิตภัณฑ์ออกไปครับก็จะมีหน่วยที่ว่าหน่วยตรวจนะครับกลับไปตรวจในท้องตลาดเพื่อควบคุมให้อ่าเขาเรียกว่าคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นไปตามที่เราได้รับรองไปจากสอมอ,อะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นพรบรมาตรฐานแห่งชาตินะครับส่วนใหญ่ เป็นตัวพรบรมาตรฐานแห่งชาติจะเป็นเรื่องของการระบบการรับรองนะครับซึ่งจริงๆแล้วระบบที่ที่บอกครับคือมีหลายหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการระบบการรับรองนะครับอย่างมีกระทรวงอวอก็อยู่ในในส่วนของเสานี้นะครับในการมาตรฐานจะแบ่งออกเป็น3ามเสาน,นะครับเรื่องการกําหนดมาตรฐานนะครับหน่วยตรวจสอบรับรองแล้วก็มาตรวิทยานะครับก็ส่วนนี้ก็พรบรนี้ก็จะเหมือนกับเป็น เราก็ทําหน้าที่เป็นหน่วยกลางนะเป็นเลขาในการดําเนินการตามนโยบายของของด้านการตรวจสอบรับรองนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับหรือเป็นสานักงานมาตรฐานแห่งชาตินะครับซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันก็คือเรียกว่าแนกนะครับที่ติดปากกันนะครับก็เป็นหน่วยที่เป็นผู้ที่เป็นการหน่วยที่เป็นรับรองนะครับเราเรียกตัวเองว่าเป็นไอบีอ IB. ไอบีซีบเนี่ยที่เราซึ่งเป็นหน่วยที่เราเออกไปตรวจรับรองพวก c b i b นะครับ <c oughs> เพื่อรับรองความสามารถของหน่วยหน่วยตรวจต่างๆนะครับให้สามารถไปตามได้ในเขาเรียกว่าอาจจะหน่วยงานของของท่านอาจจะมีเขาเรียกสกรีมต่างๆสกรีมโอเนอร์ต่างๆนะครับแล้วเราก็ไปรับรองความสามารถของหน่วยตรวจนั้นว่าเป็นไปตามสกรีมที่ท่าน ที่ท่านได้มาขอรับรองหรือเปล่านะครับก็จะมีทั้งตัวครับตัวครับก็จะหลักๆก็จะมีห้องปฏิบัติการนะครับหน่วยรับรองนะครับหน่วยตรวจนะครับที่เราไปออกไปรับรองนะครับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้การรับรองความสามารถส่วนบุคคลนะครับก็ก็ทางเราก็มีการรับรองนะครับให้หน่วยต่างๆนะครับ ต่อไปก็มาเรื่องถึงเรื่องของตัวไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนที่ที่ปัจจุบันนะครับอันนี้เราจะพูดถึงตัวปัจจุบันที่สอมออมีมาตรฐานเกี่ยวกับคล้องกับไฮโดรเจนก่อนนะครับ ota. ซึ่งโดยทั่วไปจริงๆแล้วครับสอมออเริ่มเดิมทีอะไฮโดรเจนที่เราใช้ก็เป็นทางไฮโดรเจนทางอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่นะครับมาตรฐานฉบับนี้จริงๆก็ปีออกมาเขาเรียกว่าปรับปรุงมาปีล่าสุดนะครับแต่เลขเลขมกจะ ถ้าเป็นเลขเลขเนี้ยมันค่อนข้างเป็นมามตรฐานที่ออกมานานแล้วแต่เราก็ปรับปรุงทุก5ปีนะครับปีล่าสุดเป็นปี2566ที่เพิ่งออกมานะครับจริงๆขอบข่ายมันก็คือมาตรฐานเนี้ยมันครอบคลุมเฉพาะไฮโดรเจนนะครับไปใต้แรงอัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับก็ยังไม่ครอบคลุมถึงที่ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็ก็เป็นการออกมาตรฐานในเชิงอุตสาหกรรมซะมากกว่านะครับ โดยจริงๆแล้วมาตรฐานที่เราใช้อ้างอิงก,ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นามาตรฐาน a t m IAS ที่คือของอินเดียนะครับแล้วก็พวกมาตรฐานสมาคมต่างๆนะครับในการกำหนดมาตรฐานเดี๋ยวก็อาจจะขอเกินนิดนึงจริงๆสอมออก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาร่วมกำหนดมาตรฐานนะครับก็เป็นทางนักวิชาการนะครับเป็นหน่วยงานภาครัฐเลกู l เลเตอร์มีห้องปฏิบัติการหรือม่แล้วก็สเปคที่ได้ส่วนใหญ่แล้วก็ ที่บอกเราส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับผู้ประกอบการในประเทศก็จะเป็นคนเข้ามาให้สเปคนะครับแล้วก็กําหนดมาตรฐานออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นนําไปใช้นะครับส่วนที่2นะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวกับยานยนต์นะครับ ซึ่งยานยนต์ไฮโดรเจนนะครับที่เราออกมานะครับตอนนี้มี2มาตรฐานนะครับมาตรฐานแรกเป็นเรื่องความปลอดภัยของยานยนต์นะครับที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงนะครับอาจจะตัวมาตรฐานชื่อภาษาอังกฤษมันจะมีตัวพวกไทยของรถยนต์นะครับตักรถยนต์ไทแอ L ก็คือรถรถนั่งแล้วกันนะ Passenger car สล้อนะครับก็เป็นไทแอ L นะครับจริงๆเราขอบคายนะครับเราก็เป็นครอบคุมนะครับ สมรรถนะของรถยนต์นะครับประเภทแนะครับก็คือ p พ s s e n g e r Car าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงนะครับครับก็จะมีเรื่องของด้านความปลอดภัยของยาของตัวยานยนต์นะครับความปลอดภัยหลังหลังการชนนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของการติดตั้งระบบกักเก็บก๊าซนะครับครับแล้วก็อาจจะมีข้อกําหนดอื่นๆเรื่องการอุปกรณ์การติดตั้งนะครับระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกับตัวไฮโดรเจนนะครับ ซึ่งมาตรฐานของยานยนต์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็พยายามจะอิงที่เป็นมาตรฐานตะกนอยู่แล้วนะครับเขาจะมี UN Regulation นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อกำหนดของทาง UN ก็คือตัวสหประชาชาติที่เราใช้ร่วมกันนี่แหละว่ารถยนต์เนี่ยมันจะต้องมีความปลอดภัยนะครับมีข้อระเบียบทางทางข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็อ้างอิงมาจากตัว UNRegulation ที่เราเรียบเรียงมานะครับ พูดง่ายๆมาตรฐานฉบับนี้ก็คือตัวรถนะครับตัวรถความปลอดภัยของตัวรถผู้ใช้นะครับที่จะใช้ตัวรถนะครับก็จะจะอยู่ในฉบับนี้นะครับไปอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นการปลอดภัยการป้องกันอันตรายจากไฮโดรเจนนะครับสำหรับยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอัดน,นะครับอันนี้เป็นมกที่อ๋อโทษครับผมพูดผิดนะเป็นมกอ3หกเนะครับปี2564นะครับจริงๆขอบขายมาตรฐานนี้นครับ เป็นข้อกําหนดของความที่จําเป็นสําหรับยยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงนะครับโดยคํานึงถึงการคุ้มครองบุคคลสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกนะครับยานยนต์นะครับก็คือมีเรื่องความสามารถในการติดไฟของรถยนต์จากการลวของกา๊าซนะครับรอบคันนะครับด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฮโดรเจนนะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับการเติมนะครับนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดง่ายๆมาตรฐานฉบับนี้ก็คือเป็นความปลอดภัยคือไม่ใช่ตัวรถนะครับเป็นแต่ว่าไม่ใช่ตัวรถก็อาจจะคือเป็นความปลอดภัยที่จะเกิดกับบุคคลที่อยู่ภายนอกรถนะครับนะครับก็เป็นผู้อาจจะเนี่ยครับการติดไฟจากภายนอกนะครับการเติมถ้าพูดเติมเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยครับก็เป็นข้อกําหนดหนึ่งความปลอดภัยของบุคคลภายนอกที่อยู่รอบรถนะครับ มาตรฐานที่เราใช้นะครับแล้วก็ไปอ้างอิงตัว ISO นะครับ ISO สองสานะครับปี2013นะครับซึ่งอย่างที่บอกสอมอเนี่ยเป็นสมาชิกของ ISO นะครับสามารถนำมาตรฐานของ ISO นะครับมาปรับใช้ประกาศเป็นมาตรฐานมอกระดับประเทศได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับเมื่อกี้เรามาพูดถึงตัวที่เราบอกว่า ISO นะครับเราอาจจะมาคุยกันหน่อยว่า แล้ว ISO ที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนเนี่ยเป็นคืออะไรนะครับจริงๆแล้ว ISO เนี่ยก็จะการทำงานของสมอก็จะค้ายกับตัว ISO นะครับคือต่างกันที่กรรมการของใน ISO ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศมารวมกันนะครับแล้วก็กำหนดสเปคมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นที่อยู่ในขอบข่ายของการทำงานนะครับขึ้นมานะครับอย่างอันนี้ก็คือเป็น p c ก็คือ Technical Committee นะครับที่193ให้197นะครับ197นะครับเป็นไฮโดรเจนเทคโนโลยีนะครับที่ผมวงเล็บไว้นะครับไทยนะครับแล้วก็โอแล้วก็เมมเบอร์นะครับจริงๆสถานะของเขาเรียกว่าในสถานะในแต่ละเทคนิคอลคอมมิตี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็น2สถานะนะครับก็คือโอเมมเบอร์โอย่อมาจาก Observe นะครับ P เข้ากับมาจาก Participate นะครับตอนนี้ ไทยเป็น O อยู่ O หมายความว่าเราเป็นแค่ Observer อยู่นะครับในในในตัว Technical Committee นี้นะครับ o b s e r v e r ก็จริงๆแล้วจะพูดไปก็เหมือนกับเราก็เข้าไปแค่ติดตามติดตามดูมาตรฐานแต่เราไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าไปกำหนดมาตรฐานเข้าไปประชุมสเปคอะไรเงี้ยเราไม่ได้เรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนสถานะเป็น P นะครับ P เนี่ยก็คือเราจะต้องเข้าไปคือเข้าไปร่วมนะครับ คือพอเป็นพีมันจะมีข้อกําหนดครับเช่นเราจะต้องมีการพาร์ทิทิเปตในการให้ข้อคิดเห็นกับมาตรฐานที่เขาเวียนมานะครับมีการเข้าร่วมประชุมคือทุกปี ISO แต่ละ TC ก็จะจัดการประชุมนะครับจัดการจัดการประชุมขึ้นนะครับโดยเวียนการเบียนเจ้าภาพถ้าเราเป็น P เราก็มีมีภาระหน้าที่ที่จะต้องส่งผู้แทนเข้าไปร่วมประชุมในทุกปีนะครับนะครับตัว ตัวนี้ครับก็จริงๆอย่างที่บอกในแต่ละทีในแต่ละทีเขาก็จะแบ่งเป็น working group ย่อยๆนะครับทำงานในใน working group ต่างๆจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ผมพยายาม l ิ s มาที่เผื่อจะเกี่ยวข้องกับเรานะครับ,นะรบอย่าง working group หนึ่งก็มี liquid hydrogen นะครับสำหรับสำหรับรถยนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตัวนะ working group 18 gas hydrogen สำหรับ land vehicle นะครับ มี working group 19นะครับสำหรับ fuel station อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมี working group 27เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเราถ้าเราอยากจะควบควบคุมคุณภาพของตัวไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจน fuel นะครับ quality นะครับ28ก็จะเป็น hydrogen quality control นะครับก็คือแต่ละแต่ละ working group นะเขาก็จะทำงานในในเชิงวิชาการที่ของแต่ละแต่ละส่วนที่เขาดูแลรับผิดชอบนะครับ มาถึงอันนี้อาจจะพูดนิดนึงว่าเป็นขั้นตอนว่ามาตรฐาน ISO นะครับได้กำหนดออกมายังไงครับอย่างที่ผมกล่าวตอนแรกนะครับคือประเทศไทยเป็นสมาชิกแต่เราเป็นสมมติมเราเปลี่ยนจาก o p เป็น P นะครับอันนี้ถ้าจะเข้าไปจัดทำมาตรฐานเนี่ยสาตราน,นรเราต้องเปลี่ยนจะเป็น P นะครับมันก็จะมีการประชุมนะครับแต่ละ Working group เนี่ยเขาก็จะเสนออันนี้ WIP กนะ็คือเป็นร่างมาตรฐาน New Work Proposal, นะครับ New Work p r o p o s a l ขึ้นมานะครับแล้วก็ก็จะเชิญเชิญชวนสมาชิกนะครับว่ามีผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศเนี่ยมีใครสนใจบ้างจะเข้าร่วมจัดทำมาตรฐานฉบับที่ที่มีประเทศหนึ่งประเทศเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์เสนอขึ้นมานะครับก็จะหาสมาชิกร่วมกันนะครับอย่างน้อย5ประเทศนะครับเมื่อได้ผู้เชี่ยวชาญ5ประเทศให้โปรเจกต์นี้มันก็จะลันต่อไปนะครับเป็น WD นี่คือ w o r k i n g d r a f t นะครับ ในผู้เชี่ยวชาญสมมติ5ประเทศเป็นอย่างต่ำนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีการนัดประชุมหาลือคุยกันนะครับว่ามาตรฐานที่จะออกมาเนี่ยจะมีสเปคยังไงบ้างนะครับนะครับจนได้ข้อตกลงกันนะครับในในผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศทั้ง5ทั้งอย่างร้อยหประเทศนะครับจนได้ดาบตัวนี้ออกมาเขาก็จะเป็นขั้นต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็น c ีดีก็คือ c i r c u l ู o เลชันดาบนะครับ,นะรบก็เป็นการที่เวียนของข้อคิดเห็นนะครับซึ่ง ถ้าเราเป็นพีครับแต่เราไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์เริ่มต้นนะครับเขาก็จะเวียนมาให้เราเราก็จะเห็นดาบอันนี้นะครับแล้วเราก็มีสิทธิ์ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการกลับไปว่าเราไม่เห็นด้วยกับสเปคนี้นะครับอยากแก้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เสนอเข้าไปในขั้นตอนนี้นะครับครับจนสุดท้ายเขาอ่ะก็จะเคลียข้อคิดเห็นจากประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกค,ครับโอ้เดี๋ยวครับจนได้ตัวมาตรฐานดิสครับก็คือดาบและเป็นดาบที่ ดับไอเอสแล้วพอพิจารณากันคือเขาจะเวียนดับไอเอสอีกครั้งนะครับจนแก้แก้ข้อขี้เห็นต่างๆจนได้ไฟนอลอันนี้คือสุดท้ายแล้วสุดท้ายพอเห็นยุติเ,เห็นพ้องต้องกันก็ออกมาเป็นมาตรฐาน i อเนะครับซึ่งโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์จะมีไทม์ไลน์ต่างกันนะครับบางอันก็18เดือน24เดือน32มสิบสอไอ้สามเดือนแล้วแต่นะครับโอเค,ครับ จะบอกว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบก็ผมยกมาที่ที่ค่อนข้างเกี่ยวกับเราก็จะมีตัวเนี่ยครับมาตรฐาน ISO 4687ปนะครับปี2019นะครับแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเขากำลังจัดทำปี2023อยู่คือ ISO เขาจะมีการรีไวทุก5ปีนะครับอ่าก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยครับเป็นมินิมัมรีควายเมนต์นะครับของตัวไฮโดรเจนเสื้อเลิงเนี่แหละที่เราจะเอามาใช้นะครับครับก็จะมี ก็คืออันนี้ผมบอกอขั้นต่ำคือมันจริงจรมันมีสเปคมากกว่านี้ครับก็จะกำหนดไว้ว่าต้องมีเนื้อไฮโดรเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัวตาลที่ปนปนเปื้อนอยู่ไม่เกินเท่าไหร่นะครับในแต่ละตัวนะครับ mm. เขาก็จะแบ่งเกรดออกมาว่ามีไทท์อะไรบ้างมีกา๊าซมีลิควมีสไลดนะครับแล้วก็เกรดสำหรับอะไรที่นำไปใช้นะครับอินเทอร์เน็ตคอมบัสชั่นสำหรับตัวอินดัสเ i ียลสำหรับ อากาศยานสําหรับรถยนต์นะครับเขาก็จะแบ่งแบ่งประเกทอยู่ในตัวมาตรฐานนะครับซึ่งแต่ละเกรดก็จะมีข้อกําหนดต่างๆกันนะครับทวดครับสุดท้ายก็จะมีตัวมาตรฐานอื่นๆคืออันนี้มาตรฐานนี้มันก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับมาตรฐานตัวเมกกื่อกี้ครับคือมันจะเป็นพวกการทดสอบเป็นระบบการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพนะครับซึ่งเขาอ้างอิงก็เราก็ ก็จะมีตัวที่คอยเป็นเหมือนกับตัววิธีทดสอบเนี่แหละที่แนบไปในตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตัวนั้นด้วยนะครับครับก็คร่าวๆสำหรับงานของสอมอนะครับก็ถ้าเราจะพัฒนาตัวมาตรฐานที่เป็นให้เป็นไปนแนวทางตากกนนะครับก็อาจจะต้องรบกวนนะครับ ถ้าสนใจจริงๆก็แจ้งทางสออนะครับแล้วปรับสถานะเป็นพีนะครับมีผู้เชี่ยวชาญที่เรามีความรู้ความสามารถนะครับเข้าไปร่วมกําหนดมาตรฐานตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วออกมาเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับแล้วก็นํามาใช้ซึ่งจะได้ไม่มีผลกระทบกับคนไทยด้วยนะครับที่จะนํามาใช้นะครับในขอบคุณครับถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมีช่วงถามตอบนะครับขอบคุณนะครับ คขอขอบคุณคุณอศิรวัตรโพธิพันธ์นะคะที่มาอัปเดตข้อมูลด้านมาตรฐานไฮโดรเจนให้เราทราบกันนะคะ